กล้วยน้ำว้ามีประโยชน์อะไรบ้างมาชมกันค่ะก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับกล้วยน้ำว้ากันก่อนค่ะกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยพันธุ์หนึ่งที่พัฒนามาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตาลนี้ค่ะนิยมนำมากินกันอย่างแพร่หลายปลูกง่ายรสชาติดีสำหรับกล้วยน้ำว้าแบ่งออกเป็น3ชนิดตามสีของเนื้อคือกล้วยน้ำว้าไส้แดงกล้วยน้ำว้าไส้ขาวและกล้วยน้ำว้าไส้เหลืองค่ะคนไทยกินกล้วยน้ำว้าทั้งผลสดต้มปิ้งและนำมาประกอบอาหารนอกจากนี้ยังมีกล้วยน้ำว้าดำซึ่งเปลือกมีสีคร่างปนดำแต่เนื้อมีสีขาวรสชาติอร่อยคล้ายกล้วยน้ำว้าขาวค่ะกล้วยน้ำว้ากินแบบไหนดีต่อสุขภาพมาชมกันเลยค่ะกล้วยน้ำว้ากินตอมดิบช่วยแก้โรคกระเพาะเพราะในกล้วยดิบมีสารที่ให้ความฝาดเรียกว่าแทนนินค่ะเป็นกรดอ่อนๆมีฤทธิ์ในการเคลือบกระเพาะอาหารและลำไส้ได้แต่กล้วยดิบนั้นไม่สามารถนำมากินได้ทันทีต้องนำผลดิบไปฝานอบบดเป็นผงค่ะกล้วยน้ำว้ากินตอนหามอาจเรียกได้ว่าเป็นกล้วยกึ่งสุกกึ่งดิบเปลือกมีสีเขียวอมเหลืองสามารถนำมากินได้ทันทีซึ่งกล้วยหามจะมีโพแทสเซียมสูงที่มีสรรพคุณช่วยชดเชยโพแทสเซียมให้แก่ร่างกายและแก้โรคท้องเสียได้เป็นอย่างดีแล้วยังช่วยเพิ่มกากใยที่ช่วยในการขับถ่ายและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยเช่นกันค่ะกล้วยน้ำว้ากินตอนสุกเป็นกล้วยที่มีสีเหลืองสดพร้อมกินค่ะมีสารแพคตินที่เป็นเส้นใยช่วยเพิ่มกากใยอาหารหรือพรีไบโอติกตามธรรมชาติทำให้สามารถขับถ่ายได้ดีถือว่าเป็นยาระบายอ่อนๆ อย่างดีกับคนที่มีอาการท้องผูกต้องเคี้ยวกล้วยให้ละเอียดจะไม่ทำให้ท้องอืดจุกแน่นนะคะกล้วยน้ำว้ากินตอนสุกงอมเป็นกล้วยสีเหลืองเข้มค้ำๆเนื้อกล้วยจะค่อนข้างเละทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนำมากินแต่ในทางกลับกันกล้วยงอมกลับมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายทำให้มีปริมาณเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสาร tumor-necrosis factor ที่ช่วยป้องกันจากเซลล์ที่ผิดปกติโดยเฉพาะกล้วยที่มีจุดดำมากเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะสารอาหารในกล้วยน้ำว้ามีอะไรบ้างมาชมกันต่อเลยค่ะสารอาหารในกล้วยน้ำว้าค่ะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลธรรมชาติอยู่3ชนิดคือซูโครสฟรุกโทสและกลูโคสดังนั้นร่างกายเราจะได้รับพลังงานและสามารถนำไปใช้ได้ทันทีค่ะมีเส้นใยมีวิตามิน B6 วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 แมกนีเซียมและโพแทสเซียมค่ะประโยชน์ของกล้วยน้ำว้ามีอะไรบ้างมาชมกันต่อเลยค่ะประโยชน์ของกล้วยน้ำว้าค่ะกินกล้วยน้ำว้าหลังตื่นนอนทันทีแล้วค่อยแปรงฟันจะสามารถช่วยลดกลิ่นปากลงได้ทำอย่างนี้1สัปดาห์ค่ะช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดอาการอยากกินของจุบจิบลงได้ค่ะกินกล้วยแล้วมีความสุขมากเพราะได้น้ำตาลฟุกโทสเป็นน้ำตาลที่ไม่ใช้อินซูลินกินไม่ถึง5นาทีจะรู้สึกมีความสุขเพราะน้ำตาลจะขึ้นไปที่สมองและใช้ได้ทันทีลดอาการซึมเศร้าลดอาการหงุดหงิดยามเช้าและช่วยลดอาการหงุดหงิดของผู้หญิงในช่วงมีประจำเดือนนอกจากนั้นยังช่วยรักษาโรคซึมเศร้าความเครียดได้ด้วยเพราะ
กล้วยมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าทริปโตเฟนซึ่งช่วยในการผลิตสารเซโรโทนินหรือฮอร์โมนแห่งความสุขจึงช่วยผ่อนคลายอารมณ์ได้ดีค่ะเส้นใยและกากอาหารช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติค่ะมีธาตุเหล็กจึงช่วยในการผลิตฮีโมโกลบินในเลือดเพื่อรักษาภาวะโลหิตจางหรือผู้ที่อยู่ในสภาวะขาดกำลังค่ะกล้วยน้ำว้าเป็นอาหารริดค่อนเย็นเวลานำไปผ่านความร้อนจะเปลี่ยนเป็นอาหารริดอุ่นถึงร้อนขึ้นอยู่กับวิธีทำเช่นกล้วยปิ้งไฟอ่อนปิ้งไม่นานมากริดอุ่นกล้วยทอดริดร้อนเป็นต้นค่ะกล้วยน้ำว้าสุกมีแคลเซียมสูงและดูดซึมได้เร็วเมื่อนำไปผ่านความร้อนเช่นกล้วยปิ้งกล้วยบวชชีกล้วยต้มเป็นต้นค่ะเวลากินร่างกายจะสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นหลายเท่าค่ะถ้านำกล้วยน้ำว้าไปปิ้งพร้อมเปลือกสารในเปลือกจะเข้าไปในเนื้อไปเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตในกล้วยส่วนหนึ่งให้เป็นแร่ธาตุสังกะสีค่ะกล้วยสุกมีสารเพคตินอยู่มากถ้ากินก่อนอาหารจะไปช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลในมื้ออาหารนั้นช้าลงเหมาะกับผู้ที่เป็นเบาหวานด้วยนะคะเปลือกกล้วยน้ำว้าช่วยบรรเทาอาการคันอันเนื่องมาจากแมลงกัดตอยผื่นคันจากยุงกัดและผื่นแดงจากอาการคันได้เนื่องจากมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราและต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองโดยใช้เปลือกกล้วยด้านในทาบริเวณที่คันจะช่วยลดอาการคันและทำให้เม็ดผื่นคันยุบตัวลงเร็วขึ้นค่ะตอบคำถามที่สงสัยกับการกินกล้วยน้ำว้ามาชมกันต่อเลยค่ะตอบคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับการกินกล้วยน้ำว้าค่ะมาชมกันเลยกินกล้วยน้ำว้าสามารถลดน้ำหนักได้ไหมกล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่ดีกินกล้วยน้ำว้าสุกแทนอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งเป็นประจำเคี้ยวให้ละเอียดและดื่มน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องหากรู้สึกไม่อยู่ท้องอาจกินข้าวต้มหรือผลไม้ตามหลังจากการกินกล้วยน้ำว้าสักประมาณ 15-30 นาทีก็ได้ค่ะและหากถ้ากินกล้วยมื้อเช้ายังมีส่วนช่วยทำให้อาการท้องผูกหายไปและส่งผลให้อุจจาระที่ตกค้างอยู่ในร่างกายค่อยๆลดลงอีกด้วยบางคนที่มีน้ำหนักเกินนั้นไม่ได้เพียงเพราะมีไขมันล้นเกินเพียงอย่างเดียวแต่เนื่องจากมีของสะสมอยู่ในร่างกายมากเกินไปต่างหากล่ะเพราะฉะนั้นหลังจากเริ่มกินกล้วยมื้อเช้าไปแล้วของเสียต่างๆจะเริ่มค่อยๆถูกขับออกมาจนน้ำหนักลดลงช่วงนี้ถ้าต้องการลดความอ้วนแบบเร่งด่วนให้ทำการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยจะทำให้ไขมันที่สะสมในร่างกายถูกเผาผลาญออกไปค่ะการกินกล้วยมื้อเช้าเพื่อหวังในการลดน้ำหนักนั้นอาจจะไม่ได้ผลในช่วงแรกๆไม่ใช่ว่ากินเพียงแค่วัน2วันแล้วจะได้ผลเลยทันทีค่ะแต่ต้องทำต่อเนื่องติดต่อกันสักระยะนะคะกินกล้วยน้ำว้าทุกวันวันละ2ผลจะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานไหมกล้วยน้ำว้าสุกงอมเป็นผลไม้ที่มีแป้งและน้ำตาลสูงการกินวันละ2ผลอาจจะมากเกินไปแต่การที่จะทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ต้องพิจารณาจากการกินอาหารอื่นๆในแต่ละวันรวมทั้งปัจจัยด้านอื่นๆรวมด้วยค่ะวิธีการเลือกซื้อกล้วยน้ำว้ามาชมกันต่อเลยค่ะวิธีเลือกซื้อกล้วยน้ำว้าค่ะให้เลือกซื้อกล้วยน้ำว้าหวีที่มี 14-16 ลูกเพราะเป็นหวีกลางเครือจะมีสารอาหารมากที่สุดค่ะลูกกลมมีเหลี่ยมน้อยกล้วยน้ำว้าอ่อนจะมีเหลี่ยมเยอะส่วนกล้วยแก่จะมีเหลี่ยมน้อยและสารอาหารเยอะกว่ากล้วยอ่อนค่ะกล้วยดิบที่มีสีเขียวเพราะจะได้เก็บไว้กินนานๆค่ะวิธีถนอมกล้วยน้ำว้าให้อยู่ได้นานและไม่ดำค่ะมาเริ่มทำกันเลยควรเลือกกล้วยที่ไม่สุกจนเกินไปและหลังจากซื้อมาแล้วไม่ควรเก็บไว้แบบเป็นหวีให้แยกกล้วยออกจากหวีทีละลูกไม่ให้ติดอยู่ในหวีเดียวกัน
อย่าให้ติดคั่วเพราะคั่วทำให้สุกเร็วค่ะห่อกล้วยน้ำว้าด้วยกระดาษหรือพลาสติกฟิล์มถนอมอาหารหรือถุงพลาสติกก็ได้ค่ะห่อทีละลูกแยกกันจากนั้นแช่ตู้เย็นในช่องแช่ผักวิธีง่ายๆแค่นี้เราก็สามารถเก็บกล้วยน้ำว้ากินได้นานหลายวันค่ะวิธีที่2ค่ะสำหรับกล้วยน้ำว้าสุกวิธีการที่จะเก็บกล้วยน้ำว้าสุกที่เหลืองไว้กินได้นานและคงสภาพเดิมมาเริ่มทำกันเลยค่ะต้มน้ำในหม้อหรือภาชนะใดก็ได้ประมาณครึ่งหม้อให้เดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วให้นำกล้วยสุกจุ่มลงในน้ำเดือดประมาณ 1-2 นาทีเดี๋ยวรีบนำขึ้นมาค่ะจากนั้นเอากล้วยไปห้อยแขนไว้ในที่มีลมโกกและไม่มีแดดส่องถึงเสร็จแล้วนำไปเก็บไว้ในที่ที่เราเตรียมไว้กินค่ะจะสังเกตเห็นว่าเปลือกกล้วยน้ำว้าจะดำแต่เมื่อปอกเปลือกกล้วยจะเห็นว่าเนื้อกล้วยสุกจะคงสภาพเหมือนเดิมค่ะทราบไหมว่าเพราะอะไรเมื่อเรานำกล้วยน้ำว้าสุกลงไปต้มในน้ำเดือดแล้วทำให้กล้วยน้ำว้าเก็บไว้ได้นานขึ้นเพราะว่าตอนที่นำกล้วยน้ำว้าลงไปต้มในน้ำเดือดน้ำเดือดช่วยฆ่าแบคทีเรียที่เกาะอยู่ที่กล้วยจึงทำให้กล้วยน้ำว้าอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน